คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเกม Macross เนี่ยไม่ได้ออกมานานหลาย10ปีแล้วนะครับแล้วก็แนวเกมของ Macross เกมนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเกมแนวชูตติ้งที่หายไปนานหลาย10ปีเลยนะครับเป็นอย่างไรเหรอเดี๋ยวเรามาฟังกันครับสวัสดีคุณผู้ชมกับรายการเกมทอล์กตามใจฉันนะครับกับเกม Macross Shooting Insight นะครับต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนย้อนไปเมื่อประมาณยุค 80-90 มันเคยมีเกม Macross ที่เป็นแนวชูตติ้งออกมาก่อนแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นแนวชูตติ้งแนวนอนลุ้นๆเลยนะครับก็จะมีMacross ที่เคยลง Famicom Macross ที่ลง Super Famicom แล้วก็ Macross ที่ลงให้กับ Play 1นั่นเองนะครับผมซึ่ง Macross ที่ลงให้กับ Play 1เนี่ยผมได้ทำคลิปเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ขวาบนละกันนะครับผมก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมว่าเกมนี้ผมจะเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch ตลอดการถ่ายทำคลิปนะครับผมแล้วก็ผมไม่มีของ Play 4และ Play 5นะครับทีเนี้ยผมซื้อมาจากใน eShop ญี่ปุ่นไม่มีภาษาอังกฤษแต่แล้วทีเนี้ยประเด็นคือคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหลังจากที่ผมเล่นเกมนี้ไปพักนึงเนี่ยแล้วผมไปดูในเว็บเกมมัตสึเนี่ยปรากฏว่ามีข่าวประกาศว่า Macross Shooting Insight เนี่ยประกาศเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วนะครับผมออกในปี2024นะครับผมยังไงก็ต้องรอต่อไปว่าเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยจะออกเมื่อไหร่ในปี2024นะครับสำหรับเกม Macross Shooting Insight เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นแนวชูตติ้งผสมผสานกันเลยนะครับมันจะมีชูตติ้งที่เป็นแนวตั้งแนวนอน 3D อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันทีละนิดละกันนะครับว่าเวลาคุณผู้ชมเข้าไปเล่นจริงๆแล้วเป็นอย่างไรนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเข้าเกมกันเลยเด้อหลังจากที่คุณผู้ชมเข้าเกมมาแล้วนะครับมันก็จะมี4โหมดตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยมีเกมเพลย์แกลเลอรี่แรงกิ้งแล้วก็ออปชันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีละโหมดว่าเป็นอย่างไรกันนะครับในโหมดเกมเพลย์นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด5โหมดมีสตอรี่อาร์เคดสู้กับคู่ปรับหรือสู้กับเอสไพลอตบอสลัชแล้วก็สำรวจแอเรียนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมงี้ว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นเกมนี้ครั้งแรกสุดเลยนะครับ3โหมดนี้จะไม่สามารถเล่นได้นะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมจะปลดล็อก3โหมดนี้ได้คือคุณผู้ชมต้องไปเล่นจบตัวละครใดตัวละครหนึ่งในโหมดสตอรี่ก่อนนะครับถึงจะปลด3โหมดนี้มาให้เล่นได้นะครับผมเดี๋ยวรายละเอียด3โหมดนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดในภายหลังละกันนะครับผมรวมทั้งโหมดที่อยู่ข้างล่างนี้ด้วยนะครับต่อมาก็คือโหมดแกลเลอรี่นะครับโหมดแกลเลอรี่เนี่ยก็จะมีโมเดลอีลาสมาครอสเมมโมรี่อาคาชิกคอลเลกชันแล้วก็รีเพลย์ฟลายนะครับสำหรับโมเดลเนี่ยคืออะไรโมเดลก็คือจะเป็นการดูข้อมูลโปรไฟล์ของยานวาคิลี่ที่เราจะได้ใช้ในเกมนั่นแหละครับผมซึ่งก่อนที่ผมจะมาถ่ายทำคลิปนี้ผมได้จบไป1ตัวละครแล้วนั่นก็คือคุโดชินหรือว่าพระเอกจากในมาครอสซีโร่นั่นเองนะครับพอคุณผู้ชมจบคุโดชินที่เป็นพระเอกจากมาครอสซีโร่ในสตอรี่โหมดปุ๊บนะครับนี่ฮะยานของพี่แกก็จะมาปรากฏในโมเดลเลยนะครับต่อมาก็คืออีลัสนะครับอีลัสเนี่ยก็คือนี่เลยครับมีไอคอนตัวละครแล้วก็แบ็กกราวด์ฉากต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อมานะครับก็คือบาครอสเมมโมรี่บาครอสเมมโมรี่ก็คือมันจะเป็นการรวบรวมฉากต่างๆที่ปรากฏในมาครอสแต่ละภาคนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมาอธิบายอีกทีละกันนะครับว่าวิธีปลดล็อกมาครอสเมมโมรี่ทำอย่างไรนะครับเช่นเดียวกับอาคาชิกคอลเลกชันนะครับที่เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะครับว่าวิธีการปลดล็อกอาคาชิกคอลเลกชันนู่นนั่นนี่เนี่ยทำอย่างไรนะครับผมแต่เอาเป็นว่าอาคาชิกคอลเลกชันเนี่ยก็คือจะเป็นการดูข้อมูลอาคาชิกในมาครอสแต่ละภาคนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตออกก่อนนะครับผมส่วนอันนี้ก็คือเป็นรีเพลย์ไฟล์รีเพลย์ไฟล์ก็คือผมอธิบายง่ายๆเลยคือสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นเกมนี้เคลียร์ไปฉากหนึ่งนะครับผมมันจะมีให้เราเซฟรีเพลย์ได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมเซฟรีเพลย์ไปปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วทีเนี้ยเราเข้ามาที่รีเพลย์ไฟล์ก็สามารถดูไอที่เราเล่นเอาไว้ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับต่อมาก็คือแรงกิ้งนะครับแรงกิ้งนี่คือประมาณว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นโหมดนั้นๆไปเนี่ยมันจะไปขึ้นแรงกิ้งในออนไลน์เพื่อให้แบบทุกคนดูว่าเฮ้ยมีคนทำคะแนนได้สูงสุดอย่างนี้เราจะทำให้สูงกว่าคนคนนั้นได้อย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตผ่านละกันนะครับสำหรับแรงกิ้งเนาะต่อมาก็คือออปชันนะครับออปชันเนี่ยก็จะมี4โหมดมีเกมเซตติ้งสามารถตั้งค่า HP Acid Attack ปรับซัน
มี e-last มี replay ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมต่อมาก็คือการควบคุมครับควบคุมหลักๆเลยนะครับก็จะมีอยู่3ปุ่มก็จะมี shoot assist attack แล้วก็ rolling step นะครับ rolling step ก็คือจะเป็นการหลบนะครับผมเดี๋ยวจะพูดอีกทีในตอนที่ผมเข้าเกมนะครับส่วนอันนี้ก็คือ setting เรื่องเสียงนะครับก็จะมี BGM sound effect voice แล้วก็ song นะครับ song เนี่ยมันคืออะไรเหรอเอาง่ายๆก็คือในระหว่างเล่นเนี่ยเดี๋ยวเพลงมันจะเปลี่ยนเป็นเพลงจากการ์ตูนมาครอสจริงๆไปเลยนะครับผมแต่ผมขออนุญาตเบาละกันนะครับเพราะว่าเพลงมาครอสที่ปรากฏเนี่ยเป็นเพลงที่ทุกคนคุ้นหูกันดีเกรงว่าจะติดลิขสิทธิ์นะครับก็เลยขออนุญาตเบาเสียงเพลงดีกว่านะครับผมโอเคหลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับโหมดที่หน้าจอไตเติ้ลนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงระบบการเล่นกันนะครับผมซึ่งระบบการเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดกันทีละโหมดในโหมดเกมเพลย์ดังต่อไปนี้นะครับขอเริ่มจากในสตอรี่กันก่อนนะครับผมพอคุณผู้ชมเข้าโหมดสตอรี่ปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะเลือก New Game หรือ Continue นะครับผมหมายถึงว่าเล่นครั้งแรกสุดเลยเนาะเสร็จแล้วทีเนี้ยพอเข้า New Game ปุ๊บคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นใครใน5คนนี้ซึ่งทั้ง5คนนี้นะครับแน่นอนว่าจะมีหุ่นวันคิลลี่เนี่ยประจำตัวอยู่แล้วซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีชูตและล็อกออนที่ต่างกันออกไปนะครับล็อกออนที่ว่านี่คืออะไรหมายถึงการยิงมิสไซล์นั่นเองนะครับผมประมาณนี้ครับเสร็จแล้วทีนี้ผมเลือกคุโดชินนะครับสมมติผมเลือกชินเนาะทีเนี้ยคุณผู้ชมจะเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าซึ่งการตั้งค่าเนี่ยคุณผู้ชมสามารถตั้งค่า4อย่างนี้ได้นะครับแต่ข้างบนเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมว่ายังไม่สามารถตั้งค่าได้ต้องจบเกมก่อนถึงจะสามารถมาเลือกฉากได้นะครับผมแต่เอาเป็นว่าเริ่มแรกเลยหลักๆเนี่ยคุณผู้ชมสามารถปรับระดับความยากได้5ระดับก็จะมี Very Easy Easy Normal Hard แล้วก็ Very Hard นะครับแล้วก็ปรับ Auto Recovery ได้นะครับผมคุณผู้ชมฟังตรงนี้นิดนึงนะครับเกี่ยวกับ Auto Recovery นะครับคือออโต้รีโคเวลลี่เนี่ยก็คือการเติมพลังชีวิตโดยอัตโนมัตินะครับสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมปรับออฟแล้วไปเล่นฉากแรกทีเนี้ยพลังชีวิตในฉากแรกเนี่ยหลังจากที่เราเคลียร์เนี่ยครึ่งขีดเองสมมุตินะครับครึ่งขีดพอเข้าฉาก2เนี่ยก็จะต่อยอดจากฉาก1เลยก็คือพลังชีวิตเนี่ยยังคงเป็นครึ่งขีดเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าตายไปปุ๊บนะครับแล้วก็รีสตาร์ทฉาก2เลยเนี่ยพลังชีวิตเนี่ยก็ยังเป็นครึ่งขีดเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้ครับนี่คือข้อเสียเลยคือถ้าปรับเป็นออฟนี่โอ้โหเราต้องแบบพยายามใช้ความอดทนสูงมากอ่ะในการเล่นจนจบเลยครับผมแต่ว่าถ้าเอาแบบอยากรีบจบอ่ะง่ายๆเลยก็คือปรับออนครับมันก็จะเติมพลังตลอดการเล่นเลยนะครับผมมาเติมพลังอัตโนมัตินะครับโซนเดโมเนี่ยก็คือเป็นซีนที่แบบว่าในระหว่างเล่นเนี่ยมันก็จะมีซีนสนทนามาด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รีเพลย์เนี่ยเราสามารถเขาเรียกไงดีอันนี้ผมขออนุญาตผ่านละกันนะครับแต่เอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยคือการตั้งค่าเนี่ยมี4อย่างแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็เข้าเกมได้เลยนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นจบตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่นจริงนะครับต่อมานะครับก็คือโหมดอาร์เคดนะครับโหมดอาร์เคดนี่คือจะคล้ายๆสตอรี่โหมดเลยนะครับผมสมมติว่าผมเลือกตัวละครคนนี้การตั้งค่าเนี่ยจะคล้ายๆกับในโหมดสตอรี่เลยแต่ต่างกันที่ว่าไม่มีเดโมมาให้ปรับนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเล่นโหมดอาร์เคดปุ๊บนะครับเราแบบว่าเราเล่นชูตติ้งตามปกติไปเลยโดยที่ไม่มีบทสนทนาหรือว่าซีนระหว่างการเล่นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ครับต่อไปคือโหมดสู้กับคู่ปรับหรือสู้กับเอสไพลอตนะครับก็เอาง่ายๆเลยก็คือจะเป็นการต่อสู้1ต่อ1นั่นเองนะครับผมนี่ฮะคุณผู้ชมก็จะสามารถสู้กับคู่แข่งได้ทั้งหมด5คนนะครับคือตอนเริ่มต้นมาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกตัวละครใดตัวละครหนึ่งก็ได้แล้วเราก็สู้กับไลวอลหรือว่าพวก S Pilot ได้เลยนะครับผมประมาณนี้ครับต่อมานะครับโหมดที่ชื่อว่าบอสรัชนะครับโหมดนี้จะเน้นไปสู้กับบอสนั่นเองนะครับผมคือคุณผู้ชมเลือกตัวละครปุ๊บนี่ฮะเราก็ไปสู้กับบอสได้เลยนะครับผมประมาณนี้ฮะต่อมานะครับก็คือสำรวจแอร์เรียนะครับสำรวจแอร์เรียเนี่ยคืออะไรเหรอเดี๋ยวจะพูดอีกทีในรายละเอียดเพิ่มเติมในโหมดสตอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาอธิบายกันก่อนว่าในระหว่างเล่นเนี่ยคุณผู้ชมต้องดูอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือที่ซ้ายบนเนี่ยซ้ายบนเนี่ยก็คือพลังชีวิตนะครับโซนที่เป็น searching เนี่ยก็คือมันจะเป็นระบบแบบว่าเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชม
เล่นไปเรื่อยๆแล้วถ้า connection level เนี่ยสูงสุดนะครับเพลง BGM ในฉากนะครับผมมันจะเปลี่ยนเป็นเพลงร้องที่เป็นเพลงจาก Macross ภาคนั้นๆไปเลยนะครับผมต่อมาก็คือ Acid Attack ก็คือถ้าคุณผู้ชมกดปุ๊บนี่โอ้โหมิสไซล์ตุ๊ดตุ๊ดเนี่ยมากันหลายดอกเลยครับผมและมีข้อดีอย่างนึงเลยคือถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมแบบเอ้ยไม่รอดแน่ๆเจอยิงมาหลายดอกอย่างเงี้ยถ้าคุณผู้ชมใช้ Acid Attack ปุ๊บนะครับไอ้ยิงทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะครับผมประมาณนี้จ้าต่อมานะครับก็คือที่ขวาบนมันก็จะมีคอกับแอเรียนแลงนะครับผมคิดว่าสคอร์กับแอเรียนแลงเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะครับยิ่งได้คะแนนเยอะเนี่ยแอเรียนแลงมันก็จะสูงนะครับต่อมาก็คือช็อตกับเลดนะครับช็อตเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหมายถึงเป็นพลังโจมตีของตัวละครเรานะครับส่วนเลดเนี่ยคืออะไรเลดเอาง่ายๆเลยก็คือยิ่งเพิ่มเลดเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มคะแนนมากขึ้นไปนะครับผมส่วนด้านขวาเนี่ยก็คือจะเป็นวินโดว์สเตตัสที่ว่าเราเก็บสีทองกับเงินเนี่ยไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กรอบข้างล่างเนี่ยคือเราจะได้ชิปที่เป็นอาคาชิคอลเลกชันมานะครับผมโอเคเอาเป็นว่าที่คุณผู้ชมได้ดูอาคาชิคอลเลกชันไปนะครับหมายถึงหมดอาคาชิคอลเลกชันเนี่ยเอาง่ายๆเลยคือวิธีปลดล็อกหมดอาคาชิคอลเลกชันเนี่ยก็คือมาจากการเก็บชิปสีเหลืองนั่นเองนะครับผมซึ่งชิปสีเหลืองที่ว่านั่นคืออะไรเนาะเดี๋ยวเรามาลุยกันจริงๆก่อนนะครับนี่ฮะเสร็จแล้วทีนี้การเล่นหลักๆเลยเนี่ยเราจะกดที่ยิงแล้วก็การล็อกมิสไซล์แบบนี้นะครับผมซึ่งการล็อกมิสไซล์เนี่ยเราจะใช้อนาล็อกขวาเป็นหลักนะครับผมแล้วก็การหลบนะครับนี่ฮะชิปสีเหลืองที่ว่าเนี่ยก็คือเราได้อาคาชิคคอลเลกชันมานะครับทีนี้ถ้าหากอยากจะฟังเพลงอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเราเล่นไปพักหนึ่งเราจะเจอดาวเทียมอยู่ถ้าทำลายดาวเทียมปุ๊บนะครับนั่นแหละฮะมันก็จะเป็นการเพิ่มเกรดเพื่อให้เพลงร้องของมาครอสภาคนั้นๆเนี่ยปรากฏมานั่นเองนะครับผมหรือถ้าพูดอย่างคือให้ฟังเพลงประกอบฉากกลายเป็นเพลงจากเพลงร้องจากมาครอสภาคนั้นๆไปเลยนะครับผมเนี่ยฮะทีนี้วิธีการเพิ่มเลดนะครับง่ายๆเลยก็คือเน้นใช้มิสไซล์เป็นหลักนะครับนี่ต้องใช้มิสไซล์มันจะเป็นการเพิ่มเลดทีนี้ถ้าคุณผู้ชมยิงไปปุ๊บนะครับคะแนนมันก็จะคูณเลดมันก็จะคูณเลดตามที่เราได้ยิงมิสไซล์ไปนั่นแหละครับผมเนี่ยฮะระบบการเล่นมันก็จะมีประมาณนี้แหละครับสำหรับแนวตั้งนะครับผมเอาเข้าจริงๆอ่ะแนวนอนก็ด้วยนะครับแต่ว่าแนวนอนมันจะมีข้อแตกต่างอยู่นิดนึงนี่ฮะแต่หลบเนี่ยมันจะหลบได้แค่ด้านข้างแบบนี้เท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถหลบแบบว่าเฮ้ยขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างล่างได้นะครับนี่ฮะขอย้ำอีกทีนะครับว่าวิธีการปลดอาคาชิคคอลเลกชันก็คือมาจากเกณฑ์การเก็บชิปสีเหลืองตามที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงชูตติ้งผสมผสานแบบที่2ก็คือเป็นการชูตติ้งแบบว่าเราเคลื่อนที่แบบนี้นะครับผมอันนี้หลักๆเลยก็คือให้ไปยิงโจมตีเนี่ยฮะตู้มแบบเนี้ยเขาจะมีเงื่อนไขบอกคำว่าให้เราทำอะไรนะครับคือให้ไปยิงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในระหว่างที่คุณผู้ชมยิงนะครับคือมันจะมีบางฉากที่แบบว่าถ้าคุณผู้ชมแปลงร่างเป็นบัตรอยโดยอัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมสามารถหันอันหลอกขวาเนี่ยเพื่อยิงไปที่ตรงนู้นตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยก็การกดจะเหมือนกับตอนยิงแนวตั้งเลยก็คือกดลบอย่างนี้แล้วก็การใช้มิสไซล์อย่างนี้นะครับผมเนี่ยฮะคือต้องบอกคุณผู้ชมตรงๆว่าในระหว่างที่คุณผู้ชมเล่นชูตติ้งแนวแบบเนี้ยแล้วก็แนวตั้งแนวนอนเนี่ยตัวยานวันคินนี่เรานะครับมันจะเปลี่ยนเป็นล่างนั้นๆอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นฉาก A เนี่ยมันจะเป็นไฟเตอร์ตลอดการเล่นฉากที่เป็นยิงแนวตั้งนะครับผมส่วนถ้าเป็นแนวนอนก็จะเป็นไฟเตอร์บ้างเป็นวอล์กเกอร์บ้างนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณผู้ชมเล่นเกมนี้แล้วพลังชีวิตหมดแล้วเกมโอเวอร์นะครับต้องเริ่มฉากนั้นตั้งแต่แรกใหม่เลยนะครับโอ้มันเสียเวลาพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยตอนนี้เพลงมาแล้วครับเพลงมาแล้วซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าเพลงร้องจากมาคอสแต่ละภาคที่คุณผู้ชมได้ฟังนะครับผมมันมีผลต่อค่าสแตทเราหลายอย่างเลยนะครับผมบอกคุณผู้ชมเบื้องต้นประมาณนี้ละกันนะครับผมนี่ฮะนี่ก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับแนวยิงแนวตั้งเป็นอย่างไรแล้วก็การยิงแบบนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อันนี้ฮะเราจะสู้กับบอสแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมชนะบอสได้ก็คือ
จบฉากแรกไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นโหมดสตอรี่โหมดนะครับจะไม่มีการเข้าอินเตอร์มิชชั่นใดๆนะครับคือมันจะเข้าบทสนทนาสักพักแล้วก็ไปฉากต่อไปโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมโอเคครับนี่ฮะคราวนี้เป็นยิงแนวตั้งจริงๆเลยครับแต่คราวนี้เป็นล่างแบททรอยแคนนอนอีกนะครับผมเนี่ยฮะมาดูฉากที่เป็นแนวนอนกันบ้างนะครับผมนี่ฮะแนวนอนมาแล้วครับทีนี้การหลบเนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันหลบได้แค่ลงล่างแบบนี้เท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูละกันนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยระบบการเล่นเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับผมไม่ว่าจะเล่นแนวตั้งแนวนอนหรือว่าแนวเมื่อกี้แล้วก็เป็น 3D นะครับผมอ๋อผมลืมโชว์ Assist Attack เลยนะครับนี่ฮะตามนี้แหละครับผมเดี๋ยวโชว์อีกทีละกันเมื่อกี้คุณผู้ชมอาจจะมองไม่ทันเนาะนี่ฮะอย่างที่บอกครับว่า Assist Attack นี่คือโอ้โหมิสไซล์มาเป็นกลุ่มเลยแล้วก็สามารถทำลายยิงของศัตรูทั้งหมดในพริบตาเดียวเลยครับนี่ฮะอย่างที่บอกไปครับว่าแนวยิงแนวนอนเนี่ยบางครั้งจะแปลงร่างเป็นเกิร์ลวอล์กนะครับนอกจากแปลงร่างเป็นไฟเตอร์จ้านี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่มาแนวเป็น 3D ชูตติ้งเลยครับผมก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับระบบการเล่นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยิงแนวตั้งแนวนอนเป็นแบบขึ้นที่แล้วก็ 3D ชูตติ้งตามนี้เลยนะครับสรุปวิธีการปลดล็อกสิ่งต่างๆในอาคาชิกคอลเลกชันนะครับก็คือคุณผู้ชมต้องเล่นในโหมดสตอรี่แล้วก็โหมดสำรวจแอเรียนะครับผมส่วนถ้าเป็นปลดล็อกมาคอสเมโมรีนะครับคุณผู้ชมก็ต้องเล่นโหมดที่ชื่อว่าโหมดที่สู้กับเอสไพลอตหรือโหมดสู้กับคู่ปรับนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองสู้กับคู่ปรับในโหมดสู้กับคู่ปรับหรือสู้กับ S Pilot นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับคือในกรณีนี้นะครับคู่ปรับเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มาจากมาร์คอสซีโร่ซึ่งถ้าคุณผู้ชมจัดการคู่ปรับที่มาจากมาร์คอสซีโร่ปุ๊บนะครับมันก็จะปลดล็อกมาร์คอสเมโมรีของภาคซีโร่มานั่นเองครับผมนี่เรียบร้อยครับชนะจ้าถ้าคุณผู้ชมชนะนะครับก็อย่างที่บอกครับก็จะปลดล็อกมาครอสเมโมรีประจำภาคนั้นๆมานั่นเองครับผมนี่ฮะผลมาละนี่ปลดมาแล้ว1ครับผมคือมันต้องใช้เวลาเล่นหน่อยนะครับเพื่อที่จะปลดมาครอสเมโมรีประจำภาคนั้นๆให้หมดนะครับโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของเกมมาครอสชูตติ้งอินไซต์ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังเล่นเกมนี้โดยสังเขปนะครับและสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมล้นๆนะครับอย่างแรกก็อย่างที่บอกไปครับว่าเล่นไปสักพักเพลงประกอบฉากมันก็จะเป็นเพลงร้องจากมาครอสภาคนั้นๆนะครับทีเนี้ยปรากฏว่ามันมีข้อเสียอย่างนึงคือมันจะมีเอฟเฟกต์ที่เป็นแสงลุ้งออกมานะครับเชื่อไหมครับว่าเพราะไอ้เอฟเฟกต์นี้แหละครับทำให้บางทีเนี่ยศัตรูยิงอะไรมาเนี่ยแล้วมองไม่เห็นแล้วก็บางทีมองไม่เห็นตัวละครเราด้วยนะครับผมประมาณนี้ครับและอย่างที่2เนี่ยต้องบอกตรงๆเลยว่ามาแบบหัวร้อนของจริงเลยครับนั่นก็คือระดับความยากจ้าคืออย่างที่บอกไปครับว่าในโหมดสตอรี่และอาร์เคดเนี่ยสามารถปรับระดับความยากได้5แบบทีเนี้ยพอผมลองเล่นแบบ normal ปุ๊บนี่กลายเป็นเกมหัวร้อนของจริงไปเลยเรียกได้ว่ายิงมาเพียบจนหลบแทบไม่ค่อยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสุดท้ายแล้วผมก็ต้องเล่นจบเนี่ยก่อนมาถ่ายทำคลิปเนี้ยด้วยโหมด Very Easy อะฮะเพราะว่าถ้าเป็น Very Easy นี่คือมันจะหลบยิงได้ง่ายกว่า Normal พอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเกมชูตติ้งที่แบบเน้นชาเลนจ์หรือเน้นการท้าทายล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ผมมองว่าเกมเนี้ยเหมาะสำหรับแฟนมาร์คลอสโดยเฉพาะมากกว่านะครับผมแล้วก็ใครที่เป็นแฟนเกมชูตติ้งมาตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ให้กับคนที่ชอบเกมแนวชูตติ้งไม่ว่าจะเป็นแบบแนวตั้งแนวนอนหรือ 3D ก็ตามนะครับผมประมาณนี้ครับทีนี้ในส่วนของกราฟิกนะครับถือว่าสวยพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าผมเล่นบนเครื่องสวิตช์เนี่ยปรากฏว่าผมเจอหน่วงครับผมมีหน่วงแต่ว่าไม่ได้หน่วงแบบโอ้โหหน่วงแบบขี้เหร่มากๆหรือน่าเกลียดมากๆนะครับคือพอเล่นได้นะครับคือที่ผมเจอหน่วงเลยมันจะมี2 อย่างคือบางฉากถ้าศัตรูมาเยอะๆเนี่ยเฟรมเรทมันจะล่วงลงไปแล้วก็ไอฉากระเบิดนี่คือโอ้โหกลายเป็นหน่วงแบบ
ไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆไปเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่จะมีผลกระทบอะไรมากนะครับผมประมาณนี้ครับนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเกมทอล์กตามใจฉันกับเกมมาครอสอินไซด์นะครับผิดพลาดประการใดๆไปขออภัยคุณผู้ชมมานะที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยคุณผู้ชมมานะที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามคลิปนี้มาตั้งแต่แรกจนจบนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ